สวัสดีค่ะสวัสดีชาวแฟนเพจทุกคนนะคะที่ติดตามยินดีต้อนรับทุกคนค่ะวันนี้ก็เป็นเช้าวันอาทิตย์นะคะทุกๆวันอาทิตย์เราจะมีการชมคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการท่องเที่ยวพาเราเที่ยวชมบรรยากาศตามสถานที่ต่างๆนะกันนะคะทุกๆวันอาทิตย์เนาะประมาณบ่ายโมง45นาทีที่ประเทศไทยแล้วก็6โมงเช้า45นาทีที่ประเทศอังกฤษทุกๆวันอาทิตย์ก็จะมีการแบ่งปันเกี่ยวกับคลิปวิดีโอพาท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆวันนี้ครูจะพาเราท่องเที่ยวไปชมใบไม้เปลี่ยนสีที่อังกฤษค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าหนาวเข้าหน้าหนาวเรียบร้อยแล้วเป็นช่วงใบไม้ที่เขากำลังจะร่วงใบไม้ร่วงก็เป็นใบไม้เปลี่ยนสีกำลังจะร่วงลงพื้นดินนะคะก็เป็นสีสันสวยงามมากเป็นธรรมชาติที่ตามฤดูกาลจะมีช่วงหน้าหนาวฤดูใบไม้ร่วงใบไม้ผลิแล้วก็เป็นช่วงหน้าฝนช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวใบไม้เริ่มร่วงเริ่มเปลี่ยนสีสวยงามมากค่ะสลับกันดูเป็นศิลปะมากครูซันดี้ก็จะชอบอะไรประมาณเนี้ยค่ะเหมือนกับว่าเวลาเราเห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วมีความรู้สึกว่ามันเชื่อมโยงกับสภาวะจิตเราความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีเหลืองมีการสลับซับซ้อนกันแอบซ่อนความสวยงามอยู่ในใบไม้นั้นๆเราเห็นแล้วก็รู้สึกว่าโลกใบนี้มีทุกอย่างเหลือเฟือมีมากพอสำหรับทุกคนคือมันเป็นความอุดมสมบูรณ์ที่หลั่งไหลเข้ามาเนาะแม้แต่กระทั่งใบไม้ก็สามารถที่จะใช้เป็นหลักการโปรแกรมจิตได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรก็ตามที่เราเห็นสัมผัสมาหูตาจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยสัมผัสเข้ามาส่งถึงความรู้สึกความคิดจะทำให้เรากลายเป็นความรู้สึกเมื่อความรู้สึกดีขึ้นมาเราก็จะดึงดูดเรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตเราเช่นเรื่องราวของใบไม้ก็เช่นเดียวกันเมื่อเรามองเห็นใบไม้ไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองสีเขียวนั่นเป็นการบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติที่ให้เราได้เห็นได้สัมผัสให้เราได้เชื่อมโยงมีการกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็ขอบคุณทุกเรื่องราวเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นแสงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ที่กำลังส่องมาให้เราได้เห็นได้รับชมกันอยู่ณขณะนี้นี่ก็คือเป็นความอุดมสมบูรณ์ของทางธรรมชาติเนาะให้เราได้สัมผัสกันขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาติดตามกันนะคะเป็นช่วงฤดูใบไม้กำลังร่วงค่ะครูก็เลยถ่ายทำมาให้พวกเราได้เห็นกันเป็นอีกมุมนึงของโลกใบนี้อยากจะให้พวกเราได้รับชมงดงามมากก็เชิญรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณทุกๆการเชิญแชร์แล้วก็แบ่งปันออกไปขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามกันเชิญรับชมกันได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปต่อไปนะคะครูก็จะให้เราเอนจอยกับคลิปวิดีโอนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ
ันนี้ก็เลยมาแบ่งปันหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องราวมันก็จะง่ายขึ้นสถานการณ์ทุกอย่างก็จะง่ายเหมือนเรื่องราวการทำออนไลน์นี่แหละก็มีคำถามนะวันนั้นเห็นครูพี่ก้อยถามว่านิยามของความสำเร็จคืออะไรแต่ละคนจะมีความสำเร็จแตกต่างกันไปลองสังเกตดูวันนี้เรามีความสุขกับสิ่งที่เราทำหรือยังความสำเร็จอ่ะครูถึงบอกพวกเราว่ามันไม่จำเป็นจะต้องเป็นเงินเยอะๆในบัญชีไม่จำเป็นต้องเป็นบ้านหลังใหญ่